รานั้นเจ้างังเจ้างังกระหังป่าอยากกินอยากกินกุมาราอยากกินเสด็จพ่อเสด็จพ่อไม่น่าพะไทยร้อนแบบนี้เลยพ่ออยากจะรวบรัดให้เรื่องของเรามันจบโดยเร็วที่สุดพ่อเบื่อที่จะอยู่บนเมืองนู้นเต็มทนแล้วปราบไตจักเสด็จพี่น่าจะปรึกษาน้องก่อนนะเพคะน้องจะได้ไปด้วยไปกันหลายๆตนจะได้ไม่ต้องคว้าน้ำเหลวแบบนี้นะเพคะนั่นสิเพคะถ้าตัวน้อยไปด้วยตัวน้อยจะจับนางแช่มกินตัวเล็กด้วยเพคะตัวเล็กก็จะเอานางช้อยเข้าปากองค์เหนือหัวจะได้ไม่เสวยแห้วอ่ะเพคะออกไปได้แล้วออกไปสงสัยว่าพระสวามีจะเข้ามาปลอบพระไทยพระคณิษฐานเนาะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละข้าบอกให้ออกไปไงไปแล้วไปแล้วเจ้าพี่เพคะทรงหายไปไหนมาเพคะน้องอะเกือบถูกยักษ์ราหูจับกินแล้วนะเพคะดีนะที่น้องรอดมาได้ใช่คราวนี้นะเจ้าโชคดีแต่คราวหน้าเจ้าไม่รอดแน่หมายถึงถ้าพี่ไม่อยู่นะเพคะเขาน่ะหรอที่จะทำอย่างนั้นถ้าน้องอับสอนสวรรค์แต่เสด็จอาทรงยืนยันนะเพคะพี่สุวรรณพรน้องอับสอนสวรรค์พี่มารับน้องกลับวังเจ้าพี่ต้องขออภัยด้วยนะพระธิดาสวนอัมพรที่หม่อมฉันต้องตามติดน้องอับสอนสวรรค์เพราะห่วงใยเรื่องความปลอดภัยจากพวกยักษ์พระโอรสพาอับสอนสวรรค์กลับไปเถอะแต่น้องเป็นห่วงพี่สวนอัมพรนะเพคะน้องกลัวว่าเขาจะกินพี่อย่างนั้นหรอถ้าเขาจะกินพี่เขาคงกินพี่ไปนานแล้วยังไงก็อย่าทรงชะล่าใจนะพระเจ้าค่ะพระธิดาสวนอัมพรเรากลับกันเถอะน้องอับสอนสวรรค์กินเฮ้ยทำอะไรที่มันสวยง่ายๆอ่ะไม่มีแล้วเหรอมีแต่ของสุกๆนั่งว่ากินไม่เห็นจะอร่อยเลยกรรมวิธีก็ยากยากสู้ของดิบๆก็ไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่หยิบใส่ปากแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวอร่อยดีสิที่ของดิบๆมันไม่ดีเหมือนกันว้ายไม่ดียังไงพระนัดดาก็ระวังเจอพญาตะซีพญาตัวจิตพญาเส้นได้พญาใบไม้พญาตัวตื่นมันจะเข้าไปอยู่ในท้องนั้นจะบอกให้ว้ายว้ายว้ายบ้านเนี้ยพญาเหล่านั้นน่ะมันไม่เข้าไปเต็มอยู่ในท้องงั้งแล้วลือพระนัดดาระวังไว้ให้ดีนะงั้งพระธิดาทรงเชื่อหม่อมฉันเป็นยักษ์กินคนเหรอพระเจ้าค่ะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้เราคิดว่าเจ้าเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแน่งั้นพระธิดาทรงแน่พระทัยว่าหม่อมฉันเป็นยักษ์แน่ๆเจ้ากล้ายอมรับความจริงไหมล่ะว่าเจ้าเป็นยักษ์กินคนไม่ได้กินข้าวอย่างที่เราเห็นหม่อมฉันไม่ยอมรับนี่เจ้าโธ่พระธิดาก็จะให้หม่อมฉันยอมรับได้ยังไงก็ในเมื่อหม่อมฉันไม่ใช่ยักษ์กินคนสักหน่อย
หม่อมฉันเป็นยักษ์กินข้าวต่างหากเฮ้ย